กราบสวัสดีค่ะทุกท่านเนื่องในโอกาสที่วันนี้22มีนาคม2564นะคะเวลา 17.00 น.พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถนะคะทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณกองพลทหารราบที่7ทุ่งยางทับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถือว่าเป็นวันดีๆมากๆเลยนะคะที่พระองค์ได้เสด็จไปนะคะทุ่งยางทับพระองค์ดำมีความสำคัญอย่างไรท่านทราบไหมคะว่าบนถนนสายแม่ริมกม.ที่13นะคะสถานที่แห่งนี้ในอดีตคือทุ่งยางทับพระองค์ดำหรือ King Nareswan's Staking Ground ซึ่งมีลักษณะเป็นทุ่งยุทธศาสตร์เพื่อใช้ประชุมพลก่อนกองทัพสมเด็จพระนเรศวรจะเคลื่อนกำลังบุกโจมตีกรุงอังวะผ่านเส้นทางเมืองเวียงแหงและเมืองนายในรัชฉานย้อนไปด้วยนะคะทุกคนนึกภาพตามนะคะในสมัยที่ย้อนกลับไปนะคะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะแล้วเราจะเข้าใจนะคะนึกว่าถ้าเราเป็นคนที่ออกทัพไปกับพระองค์นะคะจากประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรกษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นที่เคารพบูชายิ่งทรงมีพระราชกิจสงครามครั้งสุดท้ายด้วยเหตุที่พระเจ้าอังวะแผ่อิทธิพลเข้าสู่หัวเมืองแถบลุ่มแม่น้ำสารวินเรื่อยมากระทั่งเข้ายึดเมืองนายซึ่งเป็นเมืองสุดยอดของอาณาจักรล้านนาทรงเกรงว่าหากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายในภายภาคหน้าโดยเป็นไปตามยุทธศาสตร์เดิมที่กษัตริย์พม่าเคยใช้เป็นแนวรุกเข้าสยามมาหลายยุคสมัยจึงตัดสินพระทัยกรีธาทัพไปตีเมืองอังวะโดยยกทัพออกจากพระนครเมื่อวันพฤหัสบดีแรม8ค่ำเดือนยี่ปีมะโรงพุทธศักราช2147นะคะย้อนกลับไปหลายร้อยปีเลยนะคะเมื่อครั้งเคลื่อนทัพถึงอำเภอแม่ริมในปัจจุบันทรงยั้งทัพเพื่อตรวจสอบสัพพะกำลังและความพรั่งพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนมุ่งสู่เมืองนานครั้งเสด็จถึงเมืองแหงทรงตั้งค่ายหลวงณทุ่งดอนแก้วด้วยมีพระการประชวรและเสด็จสวรรคตเมื่อวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน6ปีมะเสงณเมืองแหงนั่นเองขณะพระชนพรรษา50พรรษารวมเวลาครองราช15ปีเส้นทางเดินทัพครั้งนั้นจากอยุธยาผ่านอ่างทองกำแพงเพชรตากลำปางเชียงใหม่แม่ริมแม่แตงเมืองกึดเมืองคอนช่องทางหลักเมืองทาแม่น้ำสารวินท่าผาแดงเมืองป่านเมืองนายและเมืองอังวะกองบัญชาการกองพลทหารราบที่7จัดทำโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากพื้นถึงแท่นฐานสูง10เมตรและพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าศึกสูง6เมตรช่างผู้หล่อปั้นคืออาจารย์ธวัชชัยศรีสมเพชรศิลปินแห่งชาติเป็นประติมากรไทยคนเดียวที่มีหลักวิชาการและมีความสามารถสร้างงานอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่มีความรอบรู้ในเรื่องประติมากรรมสมัยใหม่โดยหล่อด้วยโลหะสำริดบรอนซ์รมสีน้ำตาลอ่อนปัจจุบันได้เปิดให้ประชาชนได้ร่วมกราบพระบรมราชานุสาวรีย์ทุ่งยางทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าศึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรกษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นนักรบที่เหล่าปวงชนและทหารหารเคารพบูชาพร้อมกับได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยศึกษาประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรกษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นที่เคารพบูชายิ่งในวันจันทร์ที่22มีนาคม2564เวลา 17.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณกองพลทหารราบที่7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพียงกันเมื่อย้อนไปนะคะ2147ตอนนี้2564รู้สึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เสมอและตลอดไปขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ